อันยองอันยองอันยองอาเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าจาก Blackpink นะครับแต่ว่าเป็นลิซ่าและลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวนั่นเองในตอนนี้นะครับลิซ่านั้นเนี่ยเธอได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่อีก1อย่างแล้วเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นการทำลายสถิติของลิซ่ากับเพลงลาลิซาแล้วก็เพลงมันนี่นะครับเพลงจากอัลบั้มเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าแบล็คพิงค์นั่นเองในตอนนี้นะครับได้มีการรายงานออกมาว่าลิซ่ากับเพลงลาลิซาและมันนี่นั้นนะครับอยู่ในอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ของ Billboard Hot Trending Songs Weekly Chart นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะครับทั้งเพลงพี่ใหญ่แล้วก็เพลงน้องเล็กในอัลบั้มเดียวกันจากลิซ่านั้นจับมือเดินจูงกันมานะครับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2บน Billboard Hot Trending Songs Weekly Chart ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่พีคมากๆเลยนะครับเพลงลาลิซ่านั้นนะครับใช้เวลาถึง43 weeks หรือว่า43สัปดาห์เลยในการเกาะชาร์ตนะครับได้ยาวนานมากๆถึง43สัปดาห์และเพลงมันนี่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงบีไซด์น้องเล็กของอัลบั้มเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้แล้วก็ไม่ได้รับการโปรโมทอะไรเหมือนกับเพลงพี่ใหญ่อย่างลาลิซาแต่ว่าความปังของน้องมันนี่นั้นเนี่ยก็ไม่เป็น2รองจากพี่ๆเลยนะครับก็สามารถขยับขึ้นมาและก็อยู่ในอันดับที่2นะครับยาวนานถึง35 weeks หรือว่า35สัปดาห์อยู่ในอันดับที่2นะครับตามหลังลาลิซาคอยอยู่ข้างๆพี่ใหญ่ไม่ไปไหนนะครับน้องมันนี่จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปอยู่เคียงข้างลาลิซาไปตลอดกาลซึ่งก็ถือว่าทั้ง2เพลงนี้จากลิซ่านั้นเป็นอะไรที่ปังมากๆปล่อยเพลงมาเนี่ยเกือบจะ1ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังคงสร้างสถิติใหม่ๆแล้วก็ทุบสถิติเดิมแถมที่สำคัญนั้นก็ยังเป็นเพลงในตำนานของลิซ่านะครับที่สร้างเรื่องราวไปทั่วทุกมุมโลกเลยจริงๆไม่มีใครเนี่ยที่น่าจะไม่รู้จักเพลง2เพลงนี้นะครับเพราะว่าทั้งปังแล้วก็ทั้งโด่งดังมากๆเลยจริงๆในตอนนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1เรื่องราวที่น่าภูมิใจมากๆที่แฟนคลับนั้นออกมาชื่นชมทั้งเพลงลาลิซาแล้วก็เพลงมันนี่รวมไปถึงเจ้าของเพลงอย่างลิซ่านะครับและนอกจากนั้นนะครับเพลงลาลิซาของลิซ่านั้นเนี่ยยังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งกลายเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตนี้นะครับได้ยาวนานที่สุดถึง43สัปดาห์และก็ยังอยู่ในอันดับที่1อีกด้วยนะครับเป็นอะไรที่ปังแล้วก็ปังแล้วก็ยังปังคูณ3กันไปเลยใครที่เป็นแฟนคลับของลิซ่าแล้วก็เป็นแฟนคลับของ Blackpink นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างภูมิใจกับน้องลิซ่าแล้วก็ลาลิซาแล้วก็มันนี่ขนาดไหนมาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความยินดีให้กับลิซ่าและเพลงลาลิซาพร้อมกับมันนี่กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่าพร้อมกับเพลงอัลบั้มเดบิวต์โซโล่ของเธอนะครับทั้งลาลิซาแล้วก็มันนี่ให้ทุกคนได้ติดตามรับทราบกันใครมีความรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับและสำหรับคลิปนี้อบก. เคป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ทั้ง2เพลงอย่างลาลิซาและมันนี่นะครับเราจะนำมาทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง